สำรวจโลกเสาร์ที่24เมษายนพบกับสัตว์นักล่าที่สมบูรณ์แบบคาคาโรดอนคาคาริสนักล่าที่มีผู้เกรงกลัวมากที่สุดบนโลกฉลามขาวได้สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วทุกมหาสมุทรและที่ใดก็ตามที่พวกมันอยู่ที่นั่นพวกมันจะอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารฉลามเกือบ400สายพันธุ์สามารถบอกได้ว่าเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากกระบวนการวิวัฒนาการที่ทำให้พวกมันจะอยู่รอดได้ระหว่างที่สัตว์อื่นเป็นเหยื่อระหว่างทางปลาฉลามได้อยู่บนโลกมามากกว่า400ล้านปีแล้วล่ะครับขณะนี้ของตู้แทนช่วง400ล้านปีก่อนและด้านนี้แทนช่วงปัจจุบันเรามนุษย์จะมีระยะเวลาแค่ครึ่งนิ้วเท่านั้นสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV